เฮลิคอปเตอร์โอ้โหจะมานี่แล้วดูขึ้นบินมึงบินอะไรกันขนาดเนี้ยจริงๆนี่มึงโดนไปพัดกันตายแล้วมึงเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Tactical Battle Simulator นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแบบว่าจัดทีมลบสู้กันนะครับซึ่งเนี่ยหน้าเมนูก็เห็นแล้วใช่ไหมน้องไซตามะนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีตัวละครแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบตัวแบบเรื่องอื่นน่ะอย่างเช่นเรื่องพวก Star Wars อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวจะลองมาดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมนั้นจะเล่นในโหมดคัสตอมนะครับคือจะเป็นแบบการที่เราจะจัดทีมสู้กันเองนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวละครก็จะเยอะพอสมควรนะครับนี่เป็นไงนี่คือตัวละครเยอะมากนะมีทั้งกระทั่งไก่แล้วก็ซอมบี้ก็มีนะครับอันนี้คือจะเป็นฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์เป็นแบบพวกตัวแบบอนาคตหรือเปล่าแบบตัวแบบในอนาคตอะไรเงี้ย Star Wars ก็มีนะครับแล้วก็มีหลายตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีอีนี่ครับอีพิกซึ่งอีพิกเนี่ยจะมีไซตามะนะครับผมแล้วก็มีพวกมังกรนะครับผมแล้วก็มีหนอนมีอะไรพวกนี้ซึ่งตัวพวกนี้จะโหดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาไซตามะนะครับตัวเดียวสู้กับทหารเป็น10ดูซิใครจะชนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยแล้วกันมาทีมนี้ทีมนั้นมีแต่ไซตามะนะครับแล้วดูทีมนี้เราจะเอาเป็นพวกทหารนะครับทหารแบบปกติก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องโกงไซตามะเดี๋ยวลองดูซิตัวเด็ดดีเอ้ยเอาเป็นแบบนี่เลยทหารแบบปกติน่าสู้ครับสู้ปึ๊บเอาแบบสู้กันแบบปกติประมาณนี้พอก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูครับว่าไซตามะตัวเดียวนั้นจะสามารถชนะฟาร์มเมอร์ทั้ง10ตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไอ้จุ้ยเดี๋ยวเรามาดูเลยครับผม Let's go เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันดีกว่านะว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้ได้แบบว่ามานี่เขาสอนนะครับก็เพิ่งเล่นเลยนะครับผมแต่ว่าผมได้ไปเล่นมาแล้วแหละนิดนึงนะครับโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วโอเคดูไซตามะเข้าไปแล้วไซตามะเอ้ยไซตามะต่อยปิวไปเลยครับโอ้โหต่อยปิวไปงานนี้ต้องเดินเข้าไปดูโอ้โหไซตามะอ้าวทุกคนไซตามะชนะว่ะโอ้โหไซตามะชนะอย่างง่ายดายนะครับผมโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวเราลองมาจัดใหม่กันดีกว่านะครับเมื่อกี้ไซตามะตัวเดียวนี่ชนะทหารหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาทหารให้เยอะกว่านี้ดูซิเอาแบบว่าตัวอื่นเข้ามาด้วยเอาแบบมือธนูหน่อยก็ดีไซตามะรู้สึกจะโหดไปแล้วนะครับเราต้องเอามือธนูเพิ่มเข้ามาหน่อยฮึบโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูอีกรอบนะครับว่าใครจะชนะนะครับผมว่าบางทีก็อาจจะเป็นไซตามะนะเพราะว่าแบบไซตามะมันโหดจริงนะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่มตัวมาเยอะแล้วไม่แน่ไซตามะอาจจะแพ้นะครับโอเคดูการสู้ระหว่างไซตามะกับเรานักสู้โอ้โหตอนนี้ไซตามะโดนแบบว่าปืนหน้าไม้ยิงนะครับแต่ว่าไซตามะก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะครับผมโอ้แต่ตอนนี้ไซตามะต่อยปิวต่อยปิวไปหมดเลยครับต่อยปิวไปอีกตัวเลยครับผมต่อยปิวไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ไซตามะธงไทยด้วยนะครับเฮ้ยเป็นไปได้เหรอทุกคนไซตามะชนะอีกแล้วนะครับโอ้โหแสดงว่าเขาเป็นยอดแห่งความเทพจริงๆนะครับคนนี้เดี๋ยวเราเพิ่มตัวละครต่อนะครับเราจะเพิ่มจนกว่าไซตามะจะแพ้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาแบบว่าเป็นโหดๆเลยก็แล้วกันเพิ่มเข้ามาเลยโอเคไซตามะแพ้เมื่อไหร่ผมถึงจะหยุดนะครับโอเคประมาณนี้เอ้ยผมว่าน่าจะเพิ่มอีกดีกว่าเอาแบบว่าเป็นนี่นักปืนหน่อยเอานี่เลยปืนเลยนี่ AK ป่ะเนี่ยนะครับเอาแบบว่ายิงแม่งให้ล้มไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูครับว่าไซตามะจะสามารถชนะพวกนี้ได้หรือเปล่าเราลองไปดูกันเลยครับผมว่าไซตามะนี่มีสิทธิ์แพ้แล้วนะรอบนี้เพราะว่าอาวุธยิงไกลนี่เยอะมากครับแต่สำหรับไซตามะยิงใกล้นะฮะไม่ใช่ยิงใกล้ตีใกล้ดูโอ้โหปืนรัวโอ้โหนี่มันยิงหรือจุดพลุปะเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับไซตามะมองไม่เห็นเลยครับแบบโดนรุมระยำนะฮะโอ้ดูตอนนี้โอ้โหตอนนี้ที่แบบว่าโอ้โหแต่ก็ต่อยปิวไปหลายตัวเหมือนกันนะไซตามะนะครับโอ้ไซตามะแพ้แล้วไซตามะแพ้ว่ะเฮ้ยมันควรจะแพ้อยู่แล้วนะเพราะว่ากระสุนปืนนี่มันยิงโคตรรัวเลยครับแบบมึงจะยิงรัวไปไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาจัดตัวอื่นบ้างนอกจากไซตามะเนี่ยมันมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาแบบว่าสู้แบบเป็นคนสู้กันไหมเอานี่เลย Star Wars นะครับแก๊ง Star Wars นะฮะStar Wars นี่มันน่าจะโหดนะเดี๋ยวเราจะเอาสัก10ตัวนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายเราจะเอาเป็นตัวที่แบบไม่โหดมากแต่ว่าจะมีหลายตัวนะครับเอาแบบเป็นเอานี่เลยไก่ดูสิไก่จะชนะป่าววะไก่มันอาจจะจิกก็ได้นะครับเอาไก่สัก20ตัวแล้วกันนะครับผมจะได้มากกว่าไลท์เซเบอร์นะครับเพราะว่าไลท์เซเบอร์นี่น่าจะโหดเดี๋ยวเราจะลองมาดูครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับ
กลุ่มไลท์เซเบอร์กับกลุ่มไก่ครับได้เวลาสู้กันแล้วครับผมตอนนี้นี่แบบว่าสู้กันแบบเมามันอ้าวเดี๋ยวทำไมมึงจบเร็วจังวะเฮ้ยกูขอดูอีกรอบดิดูนะเฮ้ยมึงจะจบเร็วไปนั่นนะไก่โอ้โหแสดงว่าไก่นี่อาจจะสู้อะไรไม่ได้นะครับเอาใหม่ไก่นี่มึงมาทำไมกูถามมึงจริงเถอะงั้นเราเดี๋ยวเอาเป็นนี่ดีกว่านี่ซอมบี้นะครับซอมบี้สักเมื่อกี้ไลท์เซเบอร์มันโหดมากเลยนะสตาร์วอร์เขาโหดมากเอาสัก20ตัวเอ้ย30ตัวก็ได้โอเคเอาเยอะๆไปเลยแล้วกันนะครับ30ตัวโอเคมาดูกันเลยว่าซอมบี้30ตัวปะทะกับสตาร์วอร์1ตัวอ้าวอ๋อฝั่งนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเอาเป็นนี่ครับ1ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมมาดูกันเลยไลท์เซเบอร์กับซอมบี้30ตัวนะครับไลท์เซเบอร์จะสามารถฟาดฟันซอมบี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนี่สู้แล้วอุ้ยไลท์เซเบอร์รอดไหมโดนซอมบี้ลุมครับโดนซอมบี้ลุมโอ้ต่อให้มึงเป็นเจไดก็เถอะนะซอมบี้มันเยอะก็ตายเหมือนกันอาวุธระยะใกล้กับไอ้แบบว่าแบบตัวซอมบี้นี่ไม่ค่อยไหวเลยครับต้องเป็นปืนนะครับถึงจะไหวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวลองดูซิมันมีตัวอะไรให้เราเล่นบ้างจริงๆมันมีพวกแมมมุมพวกอะไรด้วยนะอย่าเอานี่ดีกว่ากอซีล่าสักมันได้แค่ตัวเดียวนะครับอีปิกมันใส่ได้ตัวเดียวนะครับผมโอเคเอากอซีล่าเดี๋ยวเอากอซีล่าปะทะกับไอ้นี่ดีกว่านะพวกทหารนะครับจะได้แบบเหมือนในหนังไงที่แบบทหารปะทะกอซีล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมว่าทหารมีสิทธิ์ชนะนะเอาทหารสัก10นายก็พอนะครับ10นายโอเคเราไปดูกันเลยครับว่ากอซีล่าจะสามารถชนะทหารได้หรือเปล่าหรือทหารจะชนะกอซีล่านะครับจะชนะเฉยเลยโอเคมาดูเลยครับผมมากอซิล่าได้บุกเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้กอซิล่าตัวสีม่วงกัดทหารไปแล้วนะครับกัดไปอีกคนนึงนะครับโอ้แต่ว่าโดนยิงรัวมากเลยครับผมเพราะว่ากอซิล่าจะชนะก็ได้นะครับงานนี้เพราะกอซิล่านี่ทั้งตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็รวดเร็วโอ้ทหารเราตายแล้วเรียบร้อยครับก็กอซิล่าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับสงสัยจะแบบว่าทหารน้อยไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มทหารเข้ามาอีกเอาเป็นแบบว่าทหารที่แบบนี่เลยเอานี่เป็นปืนฉีดน้ำนะครับโอเคเพิ่มอีกตัวดิอาจจะชนะแบบก็ซิล่าได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยลองมาดูซิว่าจะชนะได้หรือเปล่าก็ซิล่านี่เขาโหดจริงนะครับมาดูกันเลยอุ้ยตอนนี้ก็ซิล่าตัวสีส้มครับโอ้โหสีมันสดใสมากยิงปืนดูเป็นปืนเลเซอร์นะฮะโอเคโอ้ก็ซิล่าแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับก็ซิล่าก็แพ้ไปนะครับเนื่องจากแบบแพ้อาวุธระยะไกลนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาดูใหม่กันเลยมาเอาแบบว่าตอนนี้เอาแบบยังไงดีเอาแบบคนธรรมดาสู้กันบ้างไหมโอเคคนธรรมดาก็แล้วกันเดี๋ยวจะเอาเป็นดูครับว่าจะตัวไหนดีนี่อัศวินดีกว่านะเอาอัศวินแบบลองดูครับอัศวินสัก20พอนะครับ20นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนั้นเราจะเอาเป็นคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบเป็นปืนดีไหมหรือว่าอะไรจริงๆมีเครื่องบินด้วยนะมีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นนี่ครับนี่เลยเป็นแบบว่าปืนลูกซองมาเนี่ยโอเค20เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองมาดูครับว่าใครจะชนะผมว่าหมวกดำน่าจะชนะนะบางทีนะครับลองไปดูกันเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคมาดูเลยศึกแบบล้างตานะครับโอ้สภาพนี้กูก็รู้เลยได้ใครแพ้สรุปว่าสีแดงชนะจริงๆด้วยนะครับอันนี้ไม่สามารถชนะได้นะครับเพราะนี่เป็นอาวุธระยะใกล้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นแบบว่าดูเห็นที่เป็นแบบเครื่องบินไหมเครื่องบินบ้างเครื่องบินประทานรถถังอะไรประมาณนี้เอาแบบเครื่องบินแบบเครื่องบินมาทางรถถังดูสิรถถังจะสามารถยิงเครื่องบินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเอาแบบรถถังนี่รถอันนี้ดีกว่าเฮ้ยนี้ดีกว่า900นะครับลองดูสิรถถังเป็นแบบว่าอันต่ำเราเอาแบบ20ไปเลยนะครับมันต้องแบบเสียเปรียบเครื่องบินแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าเครื่องบินกับรถถังใครจะชนะนะครับผมไปดูกันเลยครับ let's go มาศึกระหว่างเครื่องบินโอ้โหเป็นศึกที่แบบโหดมากนะครับณจุดนี้ณจุดโอ้ยกับโอ้โหตอนแรกคิดว่าเครื่องบินจะได้เปรียบนะครับที่ไหนได้รถถังได้เปรียบวะทุกคนเดี๋ยวเรามาเพิ่มเครื่องบินดิบางทีรถถังอาจจะได้เปรียบตรงจำนวนนะครับลองเพิ่มเครื่องบินให้เท่ารถถังดิฝ่ายไหนจะชนะมาดูซิฝ่ายไหนจะชนะผมว่าบางทีอาจจะเป็นเครื่องบินก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคยิงมันโอเคโอ้โหตอนนี้ไปสู้ดูเดือดโอ้โหเครื่องบินกระเด็นครับ
โอ้โหตอนนี้ดูเดือดมากครับแต่ว่ารถถังถึกกว่านะครับรถถังมันมีดีที่มันถึกนะครับแต่ว่าเครื่องบินนี่ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แถมเป็นเป้าได้ง่ายด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวถือว่าเครื่องบินแพ้ไปนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาอันอื่นบ้างนะครับเฮ้ยนี่เป็นแบบว่าเป็นตัวแบบประหลาดเดี๋ยวลองเอาตัวประหลาดสู้กันบ้างไหมเอาไหมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นแบบว่าไอ้นี่แล้วกันนี่คืออะไรวะเนี่ยผมไม่รู้ครับโอเคเอาไว้ก่อนสัก10ตัวนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนี่เป็นแบบตัวประหลาดเหมือนกันเอาเป็นมังกรแล้วกันโอเคมังกรอาจจะชนะนะครับเริ่มได้เลย let's go มาดูครับมาดูกันเลยอ้าวตอนแรกคิดว่ามังกรจะบินนี่มึงไม่ได้บินเหรอเนี่ยโอ้มันเดินนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วตอนนี้นี่แบบโอ้โหสู้ดื้อแดนมากดูดิต่อยแบบสโลต่อยพร้อมกันพร้อมเพียงสอนมาดีนะฮะโอ้โหอ้าวสรุปว่าเป็นมังกรเป็นฝ่ายชนะโอเคมาอันสุดท้ายแล้วผมจะลองดูก็แล้วกันนะครับเป็นแบบว่าไซตามะแล้วกันไซตามะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเอาเป็นแบบว่าไซตามะนี่ปะทะกับไอ้นี่เลยครับผมกับตัวแบบว่าเอาแบบเอาเป็นเครื่องแบบรถถังแล้วพวกนี้ดีกว่านะครับไซตามะปะทะกับเครื่องบินดิโอเคนะตอนนี้นี่เครื่องบินนะครับมี20นะครับกับไซตามะ1คนมาดูซิว่าไซตามะจะสามารถจัดการเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินได้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับผม Let's goมาสัตมาจ๋าเจ้าบังอาจจะชนะเฮลิคอปเตอร์โอ้โหสัตมานี่แล้วดูเครื่องบินมึงบินอะไรกันขนาดเนี้ยจริงๆนี่มึงโดนใบพัดกันตายแล้วมึงเนี่ยโอ้โหสัตมาแบบสู้ไม่ได้นะครับมันเป็นแบบระยะสูงฮะมันอยู่สูงสัตมาเหาะไม่ได้กูไม่ใช่ซูเปอร์แมนสัตมาบอกโอ้เอ้ยแต่ว่าเครื่องบินดูดิมันรวมกันจนมันเป็นเหมือนลำเดียวแล้วดูสัตมาก็ตายเรียบร้อยแล้วสัตมาเรียบร้อยครับสัตมาของเราแพ้นะครับโอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็ต้องกดตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆกด Subscribe กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store นะครับผมพิมพ์ชื่อเกมนี้ไปเลยนะฮะไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ